The Truth เจาะลึกจริงเจาะลึกจริงวันนี้ค่ะเราจะมากางรายชื่อกันให้ดูเขาว่า13องค์กร NGO หนุนม็อบมีที่ไหนบ้างแล้วเราจะมาเปิดแหล่งที่ซุกหัวรับเงินต่างชาติป่วนไทยมาดูกันค่ะว่ารัฐบาลเตรียมลุยสอบบัญชีกันแล้วน่าจะเรียกกันได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาหลายยุคหลายสมัยเลยก็ว่าได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรัฐบาลบิ๊กตู่สำหรับกลุ่ม NGO ต่างๆที่รอบนี้ต้องบอกเขาว่าเปิดศึกกันเลยทีเดียวโดยครม.ไฟเขียวแล้วค่ะกับกฎหมายสอบบัญชีพุ่งเป้าไปที่พวก NGO ปลอมซึ่งก็พบว่ารับเงินต่างชาติมาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยของเราโดยเมื่อวานนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชนาธนาดิเรกแถลงผลการประชุมครม.เขาว่าได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมพ.ศ.ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ซึ่งร่างพ.ร.บ.ค่ะมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมทั้งนี้ค่ะก็ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนและดำเนินงานในรูปแบบต่างๆอาทิงบประมาณซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง6คนซึ่งก็ได้แก่1ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเลขาธิการคณะกรรมการการสุขภาพแห่งชาติและกรรมการผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมจำนวน7คนโดยทำหน้าที่กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานให้คำปรึกษาจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาองค์กรภาคประชาชน 2. จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อให้การสนับสนุนและการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้รับจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคมนอกจากนี้ค่ะนางสาวรัชดายังกล่าวอีกว่าปัจจุบันมีการจัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกันหรือ NGO ในไทยเป็นจำนวนมากซึ่งมีการจดทะเบียนถูกต้องเพียง87องค์กรทำให้การกำกับดูแลของรัฐไม่ทั่วถึงและมีอีกหลายองค์กรที่อ้างว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้แต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อสาธารณะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ทำการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือ NGO ในหลายประเทศอาทิอังกฤษฝรั่งเศสอินเดียจีนและญี่ปุ่นซึ่งมีสาระสำคัญคล้ายกันคือมุ่งเน้นในเรื่องของธรรมาภิบาลในองค์กรและเสนอต่อครม.ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบแล้วโดยการเห็นชอบนั้นค่ะเป็นหลักการในการร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกันเพื่อให้มีกฎหมายกลางในการดำเนินการกับการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดให้องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ต้องดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. ต้องจดแจ้งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้กับกรมการปกครอง 2. ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาและจำนวนของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละปีและต้องยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกปี 3.ต้องเสนอรายงานการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อผู้จดแจ้งภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีและให้ผู้รับจดแจ้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ 4. กำหนดให้องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในไทยมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมในไทยได้เฉพาะกิจกรรมที่กฎหมายกำหนดขอยืนยันว่าร่างกฎหมายดังกล่าว
เป็นไปเพื่อส่งเสริมและกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงรายได้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนาประเทศและสาธารณประโยชน์ไม่ใช่การจำกัดสิทธิเสรีภาพขององค์กรแต่อย่างใดค่ะรายงานข่าวจากที่ประชุมครม.แจ้งด้วยค่ะว่าระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมนั้นค่ะนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้แสดงความเห็นสนับสนุนให้มีกฎหมายฉบับนี้ด้วยค่ะว่ามี NGO หลายแห่งที่รับเงินจากต่างประเทศมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยรับเงินมาแล้วจ่ายให้ประชาชนเพียงแค่ 30% ที่เหลือไม่รู้ว่านำไปใช้จ่ายดำเนินการอะไรที่ผ่านมาเสนอข่าวว่ามีการริดรอนสิทธิเสรีภาพในประเทศจนทำให้ประเทศไทยเสียหายเพื่อที่จะไปขอเงินจากต่างประเทศให้มาสนับสนุนดังนั้นค่ะต้องควบคุมบรรดา NGO ปลอมเหล่านี้เราต้องการ NGO ที่ดีซึ่งรัฐพร้อมให้การช่วยเหลือเต็มที่แต่ไปรับเงินจากต่างประเทศมาพอถึงเวลาก็ไปทำข่าวให้ประเทศไทยเสียหายเพื่อไปรับเงินต่อดังนั้นถ้ากฎหมายฉบับดังกล่าวออกมาถือเป็นเรื่องดีจะได้ตรวจสอบว่าเอาเงินมาทำอะไรเพราะเงินที่ได้รับบริจาคมานั้นมีจำนวนมากขณะที่นายธนกรบัวรัตน์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้ให้ข้อมูลกับที่ประชุมครม.เขาว่า NGO มีหลายองค์กรแต่มีบางองค์กรที่มาสร้างปัญหาเช่น13องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศที่ก่อนหน้านี้ออกมาสนับสนุนการชุมนุมของม็อบคณะราษฎรและโจมตีรัฐบาลเรื่องสิทธิมนุษยชนบ่อยครั้ง NGO บางกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเกี่ยวกับการชุมนุมในขณะนี้และส่งผลเสียต่อประเทศถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีกฎหมายมาควบคุมให้ชัดเจนค่ะทีมข่าว The Truth เองเราก็ได้ไปตรวจสอบพบความเคลื่อนไหวเขาว่าเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปีที่แล้วมีองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศได้ออกแถลงการร่วมถึงทางการไทยเกี่ยวกับการชุมนุมของม็อบคณะราษฎรโดยระบุเขาว่าเป็นขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยพร้อมทั้งส่ง4ข้อเสนอแนะเรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้เคารพการคุ้มครองและสนับสนุนการใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบสำหรับ13องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศที่ร่วมแถลงการนั้นจากการสืบค้นมาค่ะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. Amnesty International 2. Article 19 3. ASEAN Parliamentarians for Human Rights 4. Asia Democracy Network 5. ASEAN Forum for Human Rights and Development 6. ASEAN Network for Free Election 7. World Alliance for Citizen Participation 8. Civil Rights Defender 9. International Federation for Human Rights 10. Fortified Rights 11. Human Rights Watch 12. International Commission of Jurists และ 13. Manushaya Foundation ค่ะทั้ง 13 องค์กร NGO ที่กล่าวมานี้ก็มีการออกแถลงการบางช่วงไว้ขาดระบุว่าเราจะร่วมประณามการใช้กำลังของตำรวจไทยที่ขาดหลักความจำเป็นและเกินกว่าเหตุต่อผู้ชุมนุมโดยสงบที่เดินขบวนไปรัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนและแสดงความกังวลว่าทางการไทยอาจจะใช้มาตรการแบบเดียวกันเมื่อผู้ชุมนุมประกาศว่าจะมีการชุมนุมอีกครั้งที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสำนักงานใหญ่ในวันที่25พฤศจิกายนแล้วในแถลงการตอนหนึ่งยังระบุอีกว่าตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าโดยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองซึ่งประเทศไทยได้ทำการภาคขยานุวัตรในปี2539คุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกตามมาตรา19และการชุมนุมโดยสงบตามมาตรา21แต่ทางการไทยมักปิดกั้นการแสดงออกและจำกัดการชุมนุมประชุมหรือเสวนาสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนการปฏิรูปทางการเมืองและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยควรอนุญาตให้คณะราษฎรเดินขบวนในวันที่25พฤศจิกายนและอนุญาตให้ผู้ชุมนุมที่ไม่ใช้ความรุนแรงรวมถึงผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กสามารถชุมนุมโดยสงบที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
ค่ะนั่นก็คือท่าทีของ13องค์กร NGO ที่ออกมาประณามรัฐบาลไทยทั้งที่ในความเป็นจริงค่ะการชุมนุมที่หน้าสำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย์นั้นมีความรุนแรงเกิดขึ้นจริงค่ะแต่เป็นเหตุการณ์ที่กาดของผู้ชุมนุมทำร้ายกันเองทั้งยิงทั้งปาระเบิดใส่กันอีกทั้งค่ะการปราศัยนั้นยังมีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำที่บิดเบือนและรุนแรงหยาบคายยิ่งนักค่ะ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย